ขออนุญาตนะครับข้างหน้าก็หลบๆให้ข้างหลังๆนะครับวันนี้แดดดีที่สุดในรอบ12วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับวันนี้แดดดีที่สุดผมไม่เคยเห็นเลยที่เช้ามาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับหวังว่าจะให้เราโอกาสเราสัก 2-3 วันนะครับวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการให้ยืนยันคือน้องๆเขาตอบมาวันนี้ไหมนะครับทุกคนคงอยากจะทราบอย่างนี้หรือคำถามต่อไปว่าน้องๆเขาตอบมาเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่วันนี้ตอบมาเมื่อไหร่นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับแล้วก็เผื่อจะได้ไม่ต้องถามกับท่านอื่นอีกนะครับไม่ต้องถามผมไม่ต้องถามท่านอื่นอีกวันนี้คงลำบากนะครับอันนี้คือตอบคำตอบวันนี้ก่อนนะครับส่วนว่าจะกี่วันเนี่ยผมไม่ประเมินแต่ผมยืนยันว่าทุกคนเต็มที่ตลอดนะครับทุกนาทีไม่เคยพักนะฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเราจะต้องมั่นใจ 100% เด็กทุกคนถึงจะได้ออกมานะครับเด็กทุกคน13คนไม่จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันใครพร้อมสถานการณ์พร้อมแล้วตรงนั้นสำหรับเขาแล้ว 100%เขาก็ร้อนเลยแต่เราคนไม่เท่ากันนะฮะนั้นเราประเมินสถานการณ์ทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็จะดูความพร้อมเลยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าไม่พร้อมหรือมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงอยู่เราจะไม่ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับแต่ปฏิบัติการดูแลผู้ชีพวันนี้สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรถ้าท่านดูในคลิปหรืออาจจะมีคนออกไปแล้วก็ตามท่านจะเห็นผ้าห่มสีเงินนะครับเราส่งเข้าไปตั้งแต่พอคืนนั้นรู้เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็รีบส่งเข้าไปตัวผ้าห่มนั้นนะครับมันจะเป็นชิลจะไม่ให้ความเย็นเข้าไปในร่างกายได้เลยเพราะอยู่ความเย็นมานานแล้วก็ข้างในจะอบอุ่นมากนะครับตั้งแต่เช้าเราก็หาอุปกรณ์อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างนะฮะบางเรื่องคิดแผนมาหมดแล้วแต่บางเรื่องแผนก็ไม่ได้อยู่ในแผนอย่างผ้าห่มนี้ก็ต้องรีบหามาเมื่อวานแล้วส่งเข้าไปเราดูแลเขาอย่างที่ผมบอกเรายืนยันว่าเราดูแลน้องๆเขาเหมือนเราเป็นลูกเราจริงๆนะครับประเด็นที่สองที่จะขอยืนยันนะครับตรงนี้อีกเรื่องนึงก็คือภารกิจทุกเรื่องยังเดินต่อตามแผนเดิมหมดนะครับการสูบน้ำก็ยังสูบอยู่เต็มที่เหมือนเดิมอุปกรณ์การสูบน้ำสูบน้ำตอนนี้มี2จุดในถ้ำที่ต้องรีบเอาน้ำเดินจากถ้ำให้หมดและข้างล่างเพื่อการพร่องออกมาให้น้ำเติมเข้าไปเรายังทำทั้ง2จุดอย่างสม่ำเสมอเมื่อวานนี้ที่ผมพูดเรื่องนึงก็คือว่าเราได้พบจุดต่างๆที่เราคำนวณทางนักวิชาการแล้วว่าน่าเชื่อว่าน้ำไหลเข้าไปในถ้ำวิธีการก็คือเข้าไปวัดปริมาณน้ำในอัตราการน้ำอยู่ตรงนี้แล้วถ้าปลายน้ำอัตรามันน้อยลงไปเยอะก็สังเกตก็แสดงว่าในช่วงระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มันมีน้ำหายไปสมมติฐานก็ต้องไปเดินดูต่อว่าน้ำหายไปอย่างไรตรงไหนนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปเรื่องนึงแล้วว่า เราเจอจุดหนึ่งทางตอนเหนือนะครับทีมของทั้งฝ่ายทหารนะครับทีมของฝ่ายกำลังพลพี่สายันนะฮะก็เดินเข้าไปดำเนินการปิดช่องเป็นน้ำตรงนี้อยู่นะครับเมื่อวานเราก็ปิดจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทางด้านที่ใต้นะครับทีมของอุทยานก็กับวันนี้อยู่ในพื้นที่ละกำลังรอปฏิบัติการแล้วก็ปิดช่องระเบียงเดินน้ำอยู่เมื่อวานเรามีผู้เสนอที่จะส่งอุปกรณ์ให้เราอย่างดีเลยเป็นท่อขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่จะเดินน้ำอย่างได้รวดเร็วเนี่ยแต่ต้องส่งมาจากชลบุรีจะมาถึงต้องใช้เวลา15ชั่วโมงเมื่อวานเราก็ตัดสินใจเอาเงินไปซื้อท่อแถวๆนี้มาใช้ก่อนแล้วก็ส่งให้ทีมปฏิบัติงานไปแล้วเดี๋ยวถ้ารองจงคล้ายคงจะเพิ่มเติมนะครับในส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะขอความกรุณาผมได้จัดระเบียบพวกเราพอสมควรแล้วนะครับผมก็ไม่อยากรบกวนมากแต่ท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแผงหน้าตรงนี้ของซีลเนี่ยเขาจะเต็มเยอะไปหมดแล้วแล้วรถก็จอดเข้าออกผมขอความกรุณาว่าเวลาพวกเรายืนเนี่ยมันให้หลบมาฝั่งเดียวได้ไหมนะครับมันมีสองเหตุผลหนึ่งคือเรากลัวอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรถวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับรถวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยผมกลัวมันจะไหลไม่จะฉุกเฉินอะไรอันที่สองก็คือเราจะเกะกะฝั่งปฏิบัติงานฝั่งนู้นนะครับผมพยายามจะหาพื้นที่ให้พวกเราเพิ่มเติมถ้าล้นโป้งเล่นเต็นท์อะไรได้แต่ผมจะล้นให้พวกเรามีทางที่ยืนเพิ่มเติมนะครับแต่ขอความกรุณาจริงว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่และพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมขอจริงเพราะว่าพอผมมองมาจากกล้องวงจรปิดที่ผมติดแล้วผมดูนั่งอยู่ที่ศูนย์ราชการเนี่ยผมก็จะเห็นว่าเราค่อนข้างสับสนอุปกรณ์ขนขึ้นขนลงแล้วอุปกรณ์เนี่ยขนขึ้นขนลงทั้งวันนะตอนนี้
ท่านจะเห็นว่าของเข้าเนี่ยเกือบจะตลอดบางวันดีๆก็จะมีของออกเพราะอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้แล้วเป็นเกะกะหรือไม่เหมาะสถานการณ์นั้นแล้วเราก็ต้องเอาออกเพื่อไม่ให้เกะกะในพื้นที่อีกเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วมีคำถามตลอดว่าจะสื่อสารกับน้องหรือจะพูดคุยอยากฟังเสียงนะครับเมื่อวานนี้ระบบสื่อสารทางสารที่ผมบอกว่าเราprovide เข้าไปเดินสายเข้าไปจนถึง3แยกนะครับแล้วตอนนี้ถึง3แยกแล้วก็รองที่จะติดโทรศัพท์ตรงแถวเลย3แยกมานิดนึงแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เอาเข้าไปตกน้ำจมน้ำนะครับแล้วก็เสียหายหมดนะครับก็ต้องหาทดแทนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงจะติดต่อสื่อสารยังไม่ได้เราก็พยายามจะเอาของทดแทนและเดินสายเพิ่มเติมให้ถ้าถึงตรง3แยกก็จะถึงตรงเกาะของน้องที่เขาอยู่อีกประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับก็คงจะใช้พลังงานแต่อุปกรณ์สื่อสารต้องรีเควสขอไปจากส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอท่านรองฉลองชัยนะครับท่านรองแม่ทัพภาคที่3เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับทีมของความมั่นคงแล้วก็ท่านรองจงคล้ายนะครับรองที่ดีอุทยานนะฮะท่านเสริมเรื่องหลุมที่เจอใหม่เจอเป็นน้ำจะขอเชิญครับถ้าพี่ประชาเดี๋ยวมีเรื่องน้ำอะไรก็เสริมได้นะครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวครับผมคิดแต่ในส่วนของการปฏิบัติทางทหารนะครับทั้งในน้ำแล้วก็ทางด้านบนนะครับในภาพของโถงน้ำในจากความยากลำบากนะครับในการคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นการเอาหลอดอากาศเข้าไปการนำสายโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ปัจจุบันเมื่อมีการพบน้องๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีการลำเลียงทั้งอุปกรณ์ความช่วยเหลืออาหารยาและพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าในเมื่อวานนั้นท่านผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้อนุมัติแล้วก็สั่งการให้เพิ่มเติมกำลังคือได้ส่งเอานักประดาน้ำจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกับ121นะครับเมื่อเช้าขึ้นเครื่องจากกองบิน2ลพบุรีมาลงที่เชียงรายแล้วก็เดี๋ยวเอาหอไปยกรับมาเพื่อมาเสริมที่นี่นะครับกำลังที่เสริมคือกำลังที่มาช่วยซีลเราในการลำเลียงข้าวของนะครับก็เรียนความเคลื่อนหน้าทางด้านล่างให้ทราบนะครับส่วนทางด้านบนทั้งทหารรบพิเศษทหารฐานราบแล้วก็ทั้งตำรวจตะเวนชายแดนก็ยังดำรงความมุ่งหมายที่จะลาดตระเวนหาปล่องนะครับเรามีความหวังทุกความหวังนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆด้านก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การช่วยเหลือน้องออกมาข้างนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของการลดระดับน้ำนะครับในการพร่องน้ำเราจะพยายามหาหนทางที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาเพิ่มให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการพ่องน้ำผมก็จะพยายามให้ทางผู้จัดการมณฑลท่านเป็นผู้ชี้แจงนักเทคนิคนะครับขอบคุณครับเรื่องการพ่องน้ำค่อนข้างเข้าเป็นระบบเราครับสถิติการพ่องน้ำหลักๆตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณถ้ำปีกซ้ายขวาของถ้ำไซคลองของขุนน้ำนางนอนที่อยู่ทางด้านนี้ไป2กิโลเมตรนะครับระดับน้ำลดลงมากนะครับแต่น้ำจะมีไหลอยู่และเมื่อเช็คกับทางซีนข้างในแล้วเนี่ยระดับน้ำข้างในส่งและลดแสดงว่าเราเอาน้ำออกสัมพันธ์กับน้ำเข้าถ้าฝนไม่ตกและขณะการระบายอย่างนี้เป็นอยู่เนี่ยก็น่าจะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานของซีลและการเป็นอยู่ของน้องๆภายในทั้งหมดส่วนเรื่องน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วจะช่วยเหลือแล้วก็คงน่าจะช่วยเหลือเพราะว่าพี่น้องที่กรุณาเมตตาให้เราเอาน้ำลงไปในทุ่งข้างล่างด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.กำลังมาเริ่มคุยทางน้ำเพราะน้ำที่ออกมามันมีทรายมีหินมาด้วยคุยทางน้ำเพื่อจัดเรนน้ำให้เร็วขึ้นรถพญานาคของพี่น้องที่มาจากจังหวัดนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็ยังอยู่กับเรา4ตัวนะครับก็ยังอยู่กับเรา4ตัวเพื่อที่จะดำเนินงานอย่างเต็มกำลังโดย3ตัวก็อยู่ที่หน้างานอีกตัวหนึ่งทอยน้ำอยู่กลางงานนะครับซึ่งช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการพร่องน้ำเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะส่งอีกทีมนึงหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราพบถ้ำเรากำลังส่งทีเข้าไปยาวประมาณ900เมตรเพื่อดูว่าถ้ำเนี่ยไปสัมพันธ์กับแนวที่น้องเขาอยู่หรือเปล่าเพื่อเรียนให้กับท่านผู้ว่าเนี่ยวางแผนในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องการพร่องน้ำก็ดีครับก็ภาวนาให้ฝนอย่าตกด้วยนะครับทางด้านบนเพื่อนๆข้าราชการเราทั้งหมดหรือส่วนราชการก็ช่วยกันอุดดังอุดอะไรกันเต็มที่สรุปแล้วจากการพร่องน้ำและน้ำลดลงความแรงน้อยลงผมว่าเรื่องการพร่องน้ำหรือเรื่องการเอาน้ำออกจากระบบใต้ดินเนี่ยทำได้ดีแล้วครับสวัสดีครับผมครับก
ขอบคุณท่านพี่ฉลองจองชัยแล้วก็พี่บัญชาทั้งคู่นะครับมีคำถามอันหนึ่งที่ถามผมบ่อยมากนะครับแล้วก็ขอให้ผมตอบผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตอบเกือบตลอดเวลานะครับเป็นคำถามที่เป็นอนาคตนะครับจะจัดการพื้นที่ตรงนี้อย่างไรจะปรับปรุงอย่างไรโอ้โหตอนนี้เละเทะไปหมดแล้วอะไรนะครับรวมทั้งว่าแผนเดินต่อจะเป็นยังไงน้องแนนะเขาจะเป็นยังไงอุปกรณ์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมกราบเรียนพวกเราว่าในที่ประชุมของกองประชาการของเราเนี่ยเราแต่ละหน่วยมีแผนตรงนี้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกอะเวลาผมคุยกับพวกเราตั้งแต่วันแรกๆผมจะบอกว่าเป้าหมายการปฏิบัติการมี3เป้าหมายค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับวันนี้ค้นหาเสร็จเนี่ยแผนของการค้นหาก็ต้องถอดอะไรที่เกี่ยวกับการค้นหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการค้นหาอะไรก็ตามเราก็จะถอยออกละกำลังคนที่เกี่ยวกับการค้นหาเราก็จะถอยออกนะครับแต่การถอยออกไม่ได้หมายความว่าเราเลิกรบเพราะว่าคนที่เกี่ยวกับการกู้ก็ต้องเข้ามาแทนวันนี้คนที่ถอนออกกับคนที่เข้าไปแทนคนที่เข้าไปแทนยังเยอะกว่านะครับนะครับไม่ใช่ว่าเราถอนมันตรงนี้เรามีแผนหมดว่าแต่ละเรื่องเราคิดแม้กระทั่งว่าอุปกรณ์ต่างๆน็อตสายไฟท่อระบายน้ำที่เอาเข้ามาอยู่ในอุทยานบ้านอุทยานของเขาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยววันข้างหน้าจะถอนออกไปยังไงไม่ให้เป็นภาระกับบ้านอุทยานที่จะทำให้เกิดความเสียหายสภาพแวดล้อมนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เรามีแผนของเราในทางในฝ่ายปฏิบัติเรามีแผนหมดแล้วแต่ทางวัฒนธรรมอุทยานเขาก็มีแผนของเขานะครับอันนี้กลับเรียนว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องถามคำถามตรงนี้อีกในอนาคตนะฮะยืนยันว่าทุกหน่วยมีแผนบุกแล้วก็แผนถอยแล้วก็แผนฟื้นฟูในระยะยาวเรามีแผนหมดแล้วนะครับตรงนี้ในระยะยาวนะครับ เราจะทำแบบต่างประเทศนะฮะเล่าสตอรี่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันไหนเกิดอะไรน้ำเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงก็คงจะมีฉากมีบอดผมว่าในอนาคตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆก็จะแวะมาส่วนจะให้ใครเข้าไปลึกถ้ำขนาดไหนเนี่ยคงต้องเป็นการทบทวนของทางอุทยานว่าอาจจะต้องห้ามเข้าเกินจุดนี้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่แผนจริงๆกลับเรียนว่ามีหมดแล้วผมขอให้รองจงท้ายท่านตอบในเรื่องของน้ำก่อนแต่ถ้าท่านจะอธิบายเพิ่มเติมผมก็ไม่ขัดข้องนะครับขอรบกวนท่านรองด้วยครับสวัสดีนะครับก็อย่างที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ห้วยน้ำดั้นนะครับตรงนั้นตอนนี้ปิดสนิทนะครับน้ำไม่ไหลเข้า 100% นะครับต่อมานะครับเราก็มีการสำรวจอย่างที่ผมเรียนพวกเราไปนะครับว่าเราจะสำรวจต่อเพราะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไปเรื่อยๆงานปกติแล้วก็เราก็ไปสำรวจกับทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับแล้วก็ทางท่านดีกรมชลประทานก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสำรวจกับเราอีกนะครับท่านผบ.มทบ.34ก็ส่งกำลังเข้าไปช่วยเราลาดตระเวนตรงนี้นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็ไปด้วยกันปรากฏว่าทางด้านใต้นะครับทางด้านใต้ของถ้ำนะครับบริเวณตรงด้านใต้ท่านดูแผนที่คร่าวๆนะครับว่าแนบกับถ้ำเนี่ยมันจะมีลำห้วย2ลำห้วยนะครับเขาเรียกลำห้วยผาหมีนะครับลำห้วย1นะครับแล้วอีกลำห้วย1คือลำห้วยผาฮีนะครับปรากฏว่ามันมาไหลรวมกันนะครับแล้วกลายเป็นลำห้วยใหญ่ก็คือห้วยมะกอกนะครับซึ่งบริเวณเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากผ่านไปสักพักนึงนะครับเราวัดปริมาตรน้ำเมื่อวานนี้ทางทีมชลประทานก็ไปช่วยเราวัดปริมาตรน้ำนะครับปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นที่เขาวัดที่คิดว่ามีน้ำที่เยอะนะครับเลยไปอีก200เมตรปรากฏเราไปเจอโพรงอีก2โพรงนะครับน้ำมันหายไปประมาณ 50% นะครับแล้วถึงจะไหลออกไปนะครับจากเมื่อคืนนี้นะครับเราก็เลยวางแผนนะครับทำฝายปิดที่ตรงบริเวณห้วยมะกอกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับท่อพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีกำลังจากกรมอุทยานนะครับจากชลประทานแล้วก็ทหารแล้วก็ชาวบ้านที่สำคัญคือชาวบ้านแถวๆนั้นนะครับก็ไปช่วยเราในเกินการขนท่อไปเพื่อทำบายพาสเหมือนเดิมนะครับเบี่ยงทางน้ำออกไปซึ่งคิดว่า200เมตรตรงนี้เราจะเดินสายทั้ง6เส้นนะครับก็เป็นสายระยะทางประมาณ 1,200 นะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยววันนี้คงเสร็จนะครับมันก็จะเป็นการช่วยไม่ให้น้ำหลุดเข้าไปในถ้ำได้เพิ่มอีกปริมาตรพอสมควรนะครับต่อวันเนี่ยจากการคำนวณของชลประทานเนี่ยเขาบอกประมาณวันละ10,000นะครับวันละ10,000ลิตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยไม่ให้น้ำเข้าไปอีกจุดนึงนะครับหลังจากที่จุดบน
แล้ววันนี้ทางพี่สายันก็ไปเจอจุดหนึ่งนะครับก็กำลังอุดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมจะไม่มาพูดให้พวกเราฟังแล้วกันนะครับเราจะดำเนินการไปแต่ถ้าเจอจุดใหญ่ๆโพรงใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องที่สองนะครับที่เมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดให้พวกเราฟังแล้วนะครับว่าเรื่องของการฟื้นฟูจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับต้องเรียนนี้ครับคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็สั่งการมาท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติก็สั่งมาว่าให้เตรียมตรงนี้เลยนะครับงานยังไม่เสร็จก็เตรียมไว้เลยทุกคนนะก็กลัวว่าตรงนี้จะฟื้นฟูได้ยังไงนะครับด้านบนเรามีการไปทำงานกันเยอะแยะหมดนะครับผมเรียนนี้ครับจากการที่เราสำรวจหมดแล้วตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเข้าไปทำงานก็แล้วแต่ด้านบนเขานะครับมีการเจาะหรือไม่เจาะมีการมุดโพรงนะครับปรากฏว่าโพรงต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมด13โพรงข้างบนนะครับแต่ว่ามีการดำเนินการเจาะเนี่ยประมาณแค่3โพรงนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ไปสำรวจทุกจุดแล้วโพรงต่างๆเนี่ยอุดไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการหลังจากนี้นะครับแล้วก็ฝายต่างๆที่เราไปสร้างทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้5วันนี้ไปสร้างอีก6นะครับก็จะทำการรื้อทุกจุดเนี่ยเราไปดำเนินการต่อท่อเพื่อทำบายพาสทิ้งเอาไว้ในระยะทางพอสมควรซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะรื้อทิ้งหมดนะครับเพื่อให้ระบบนิเวศมันกลับมาเหมือนเดิมน้ำในลำห้วยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับบริเวณถ้ำตรงนี้นะครับท่านเห็นว่าตอนนี้มันยังมีสภาพนี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้เรียนไปแล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยมันควรจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจัดทำแผนจัดทำวางผังบริเวณไว้หมดแล้วนะครับศูนย์บริการศูนย์จะทำให้ปลอดภัยยังไงระบบเตือนภัยจะทำยังไงนะครับตอนนี้อยู่ในแผนหมดนะครับลานกางเต็นท์จะทำไงบริเวณตรงนี้จะมีอยู่2จุดก็คือบริเวณถ้ำกับขุนน้ำนางนอนที่พี่ดิชาไปทำตรงนั้นไปทำงานนะครับเราก็จะทำแลนด์สเคปไว้อย่างดีนะครับแผนท่านไม่ต้องกลัวนะครับเรียบร้อยหมดนะครับท่านรัฐมนตรีก็ย้ำมานะครับขอบคุณมากครับครับก็คือคำยืนยันของผู้ปฏิบัติจริงๆนะฮะเพราะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบหรือถามตรงนี้จริงผมยืนยันว่าเราทุกคนพูดกันมาทั้งหมดในเรื่องพวกนี้นะครับไม่จะไม่เคยเว้นการคุยเวลาเราคุยหน้าสถานการณ์ก็จริงแต่เราต้องเอาอดีตมาประเมินมาวางฐานแผนข้างหน้าส่วนแผนหน้างานก็เป็นแผนหน้างานแต่แผนในอนาคตพวกเราก็เตรียมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่หยิบมาในสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะสมแต่วันนี้ที่เราอาจจะหยิบพวกนี้มาพูดเล็กน้อยให้พวกเราคือจะได้ไม่ต้องถามเพราะจริงๆเรื่องนึงก็คือเราเจอตัวเด็กแล้วปลอดภัยทุกคนมีชีวิตอยู่ทุกคนทุกอย่างมันสถานการณ์มันผ่อนคลายอะไรที่เราบอกได้เรามันคือเวลามันจะเสียไปนิดนึงก็คงไม่เป็นไรไงเราก็เอาเรื่องพวกนี้มาคุยแต่ถ้านับเวลาที่ก่อนที่จะเจอน้องเขาเนี่ยอะไรก็ซีเรียสทุกเรื่องคุณจะมาถามเรื่องอะไรก็ตามเราก็ลำบากที่จะตอบนะฮะแต่ตอนนี้อะไรที่มันเป็นแผนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ทำให้เสียเวลามากเราพร้อมที่จะตอบแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะทุกคนมีแผนแต่ลงรายละเอียดจะทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวสิบโมงกว่าก็มีแผนอีกแผนหนึ่งนะครับผมขอพี่ชูรัตน์นิดนึงครับครับวันนี้นะครับจริงก็คือประมาณ10นาฬิกาก็คือในเวลานี้เราจะมีการซ้อมแผนอพยพคือเคลื่อนย้ายน้องๆผู้ประสบภัยในทางรถยนต์นะก็ประกอบกับการจัดระเบียบสื่อไปในตัวโดยประมาณเราไม่ได้มาจัดระเบียบท่านนะครับแต่ว่าเราจะได้มีการเทสว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นขอความร่วมมือสื่อนะครับตรงไหนคือเขตห่วงห้ามเด็ดขาดเราจะต้องไม่เข้าไปอยู่แล้วก็จะต้องไม่มีการเฮโลนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นใครชอบตรงไหนก็เลือกเอาให้เหมาะให้ถูกใจเลยนะครับนะมันจะได้เป็นระเบียบเราจะได้มีการเทสก่อนที่จะมีการปฏิบัติจริงขณะเดียวกันหลังจากนี้ถ้ามีการซักซ้อมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาเดียวกันพวกท่านลงไปส่งข่าวหรือออกข่าวเนี่ยก็ขอให้เร่งรัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเห็นตำรวจมีการตัดผมตัดเผ่าตามที่ต่างๆเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติแบบหลายนายเข้ามาหลายวันแล้วนะครับร่วม10วันตั้งแต่วันแรกๆก็ผมเผ่าก็ยาวขึ้นท่านผบ.ตร.นะครับก็ให้ผมมาอำนวยความสะดวกในการตัดผมให้เจ้าที่ตำรวจนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกตำรวจที่อยู่ตามจุดไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับตัดเสร็จก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เลยนะครับแล้วก็
สำหรับคนอื่นถ้าอยากจะตัดเราก็ให้บริการได้นะครับตรงไหนเลือกกันเลยนะครับสาวสกิดแม่ก็ยังได้นะครับครับขอบคุณครับผมก็ยืนยันว่าทุกแผนในการปฏิบัติของเราเนี่ยเนื่องจากมันมีความเสี่ยงกับชีวิตนะฮะเราต้องซ้อมให้สมบูรณ์ถ้าใครจำได้เมื่อวันเสาร์ตอนที่เราซ้อมเราบอกว่าให้สแตนบายประมาณ 7-8 โมงเราจะซ้อมแต่เห็นไหมฮะว่าเรายังไม่สั่งจนพอเราสั่งปุ๊บค่อยซ้อมสภาพความเป็นจริงหน้างานนะฮะไม่ได้บอกว่าเราจะกู้ใครตอน8โมงตอน9โมงได้ทุกคนต้องสแตนบายตลอดเวลาสั่งพร้อมปุ๊บทำได้ทันทีเพราะเราจะได้ดูปัญหาอุปสรรคนะครับอันนั้นคืออันหนึ่งเราบอกปุ๊บเราบอกเวลาประมาณคร่าวๆนะครับแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาจะเหลื่อมกันนะเวลาที่เราจะทดสอบถ้าเกิดล้าเมื่อไหร่เราจะสั่งทดสอบตอนนั้นนะครับใครเคยดูหนังอะไรสักเรื่องนึงผมจำไม่ได้ว่าที่มียีนแฮกแมนกับเดนเซลวอชิงตันในเรือดำน้ำนะครับนานแล้วนะฮะที่เป็นการขัดแย้งกันในการอีกคนตำราอีกคนผู้ปฏิบัตินะฮะเป็นหนังที่ดีมากในเชิงบริหารนะครับก็จะเห็นว่าผู้บัญชาการเนี่ยจะสั่งทดสอบระบบทั้งเรือดำน้ำณเวลาที่ลูกเรือล้าที่สุดซึ่งรองผู้การซึ่งเป็นแดนเซลวอชิงตันบอกว่าทำไมไปทดสอบตอนนี้เพราะทุกคนล้าหมดแล้วแกบอกว่าถึงแม้จะล้ายังไงการสงครามก็ต้องเดินต่อไปถ้าคุณล้าแล้วทดสอบแล้วคุณทำไม่ได้คุณก็แพ้สงครามเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการในส่วนตรงนี้ใครยังไม่เคยดูการดูเรื่องนี้สนุกแล้วก็เป็นเชิงบริหารที่ดีมากนะครับ อีกเรื่องนึงมีคำถามผมตลอดเวลานะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ตอบเมื่อวานถามทั้งวันนะครับแล้วก็กลางคืนก็ดักถามผมทั้งคืนนะครับจนมีคำบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานตอนบ่ายผมหลบหน้านะมีการผมไปเปิดภารกิจที่สำคัญนะครับไม่ได้หลบหน้าไม่ได้อะไรแต่ขออนุญาตว่าจะไม่ตอบคำถามนะฮะแต่จะบอกว่าเอกภาพในการบังคับบัญชาที่นี่ยังเหมือนเดิมนะครับผู้บัญชาการสูงสุดตรงนี้คือยังเป็นผมอยู่เหมือนเดิมนะครับรองจากตรงนี้ไปที่เป็นผู้สั่งการได้ก็ยังเป็นผู้แทนแม่ทัพภาค3ก็คือรองแม่ทัพภาค3เหมือนเดิมหัวหน้าทีมปฏิบัติภาคสนามก็ยังมีท่านผบ.มณฑลนะครับที่34พะเยานะครับท่านผบ.มณฑลที่37นะครับของเชียงรายเราดูแต่ละภารกิจหรือแม้แต่รองอุทยานท่านก็ดูพื้นที่ของท่านเหมือนเดิมในพื้นที่ซัพพลายการส่งบำรุงกำลังก็ยังเป็นผบ.เหมือนเดิมแล้วหลายๆท่านที่อยู่ในถ้ำในน้ำกองกำลังผาเมืองอะไรภารกิจยังเหมือนเดิมมีคนเสริมเข้ามาเยอะฮะอย่างมีบางคนบอกว่าจะเอา Wi-Fi มาติดให้นะครับเราก็น้อมรับเพื่อจะให้ทุกคนมีความสะดวกแต่เราก็จะบอกว่ามันปฏิบัติภารกิจมันร้อยสายไม่รู้ขนาดไหนจะติดได้วันไหนอะไรเงี้ยนะเราก็บอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดในการปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อะไรที่เป็นข่าวลือบอกว่าใครจะเลิกทํางานใครจะอะไรขอให้เลิกคิดเลิกถามนะครับอันนี้ก็เพื่อให้การทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆอย่าให้มันสะกิดกับกระบวนการการทำงานของเราทั้งทีมนะครับวันนี้ทุกทีมปฏิบัติเต็มที่พื้นที่วันนี้แดดออกเป็นมงคลสัญญาณของทุกทีมที่ออกพื้นที่ไปวันนี้อาจจะปิดน้ำได้ทุกจุดเลยนะฮะท่านรองนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าทำเต็มๆปิดน้ำได้ทุกจุดพี่บัญชาจะได้เบาลงนะครับทีมปภ.ทีมท่านรองกอบใช้อยู่ข้างในจะได้เบาลงในการสูบน้ำนะครับก็ขออนุญาตแถลงวันนี้และสุดท้ายจริงๆก็คือเนื่องจากภารกิจมันลงตัวแล้วเพราะทุกคนได้ชีวิตกลับมาแล้วนะครับการที่เราจะแถลง2ครั้งในแต่ละวันการที่เราจะประชุม2ครั้งในแต่ละวันผมขอเมื่อช้าที่ผมสั่งการให้เหลือประชุมครั้งเดียวก็คือประชุมเช้า9โมงเสร็จเมื่อไหร่เราจะประชุมผลทั้งวัน24ชั่วโมงทำอะไรมาประชุมทบทวนและปฏิบัติวันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องรอสั่งการ6โมงผมก็เดินไปแล้วแต่เรามาบีบกันเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้ได้กลับมาทบทวนแล้วหลังจากนี้จะมีแถลงอย่างนี้ทุกแบบเป็น full team นะครับใครอยู่ใครเกี่ยวข้องเอาหมดแต่ถ้าเย็นๆเราไม่มีประชุมถามว่าจะมีแถลงการไหมคงไม่ฟูลทีมแต่จะมานั่งพูดคุยกันใครสะดวกหรือใครมีข้อมูลข่าวสารที่จะให้กับน้องๆได้จะเดินมาตรงนี้แล้วจะส่งสัญญาให้น้องๆถ้ามีทั้งทีมก็จะนั่งอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีทั้งทีมอาจจะคนสองคนอาจจะยืนแล้วคุยกันแบบกันเองนะครับคงจะเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนรูปแบบอีกเรื่องนึงนะครับเพื่อให้ทำคลายใจไม่งั้นน้องๆก็จะมานั่งเฝ้าตอนสี่ห้าโมงเย็นก็จะไปทำอะไรไม่สะดวกจะทานข้าวก็ไม่ได้นะครับขอปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแต่เช้าจะเป็นระบบฟูลทีมอยู่เหมือนเดิมตอนเย็นก็จะปรับเป็นความสะดวกหรือข้อมูลที่จำเป็นสื่อสารที่ให้จำเป็นนะครับวันนี้ทุกคนจะรอข่าวว่าจะออกได้หรือไม่ต่อไปแล้วนะฮะรอข่าวเรื่องโทรศัพท์
เดี๋ยวผมจะให้ข่าวเย็นๆถ้าอาจจะใครสะดวกติดต่อได้หรือไม่ได้ยังไงเรื่องของน้ำครบหรือไม่อาจจะไม่ให้ได้นะคือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อวันนี้หรือที่ประชาชนสูบน้ำเยอะๆขนาดไหนสบายใจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงจะมาตอบให้ได้นะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกคนนะครับก็ปิดการแถลงข่าวส่วนใครจะถามคำถามก็ตอบได้พวกเราทุกคนพร้อมจะตอบนะครับคุณค่ะน้องคุณสอบถามเรื่องการฝึกดำน้ำของน้องๆค่ะว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าน้องๆฝึกไปกี่ครั้งแล้วแล้วครั้งหนึ่งฝึกประมาณกี่นาทีนะคะแต่น้ำยังลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับน้ำข้างในเชี่ยวมีความเสี่ยงเอาน้องเขาลงไปก็คงจะลำบากการที่คนไม่เคยดำน้ำใส่หน้ากากก็ยากนะครับก็ลองให้เขาใส่หน้ากากอันนี้ส่วนบอกว่าดำไปกี่รอบแล้วผมคงตอบไม่ได้เพราะมันไม่ดีทำข้อเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจนะครับปัจจุบันเนี่ยมีหมอนะฮะอยู่กับน้องนะครับมีนักประดาน้ำอยู่สองสามท่านแล้วก็มีหมอและมีพยาบาลที่ดำน้ำได้อยู่กับน้องนะครับการดำน้ำเนี่ยเมื่อวานเมื่อเช้าผมคุยกับซีลล่าสุดนะฮะระยะเวลาที่ใช้เนี่ยเข้าสองสามโมงเช้าและชุดที่เข้าสองสามโมงเช้าเมื่อคืนกลับประมาณสี่ทุ่มผมไปตีหนึ่งจะนั่งคุยเขาอยู่เลยนะครับก็เรียนให้ทราบว่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ยมันต้องไม่ใช่ 90% มันต้อง 100% นะครับไอ้การจะให้ถึง 100% เนี่ยระยะเวลาบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นเครื่องบอกได้มันขึ้นอยู่กับสภาวะขึ้นอยู่กับร่างกายของน้องแต่ละคนนะครับ13คนนะครับก็ตามเรียนเหมือนสอดคล้องกับท่านผู้ว่านะครับท่านครับแล้วการลำเลียงอาหารให้เด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับต้องอาหารที่ดำเนินเข้าไปอาหารนี่เข้าไปตลอดเวลาแล้วก็เหลือเฟือนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเข้าไปตลอดเวลาแล้วเหลือเฟือเราตอบตรงนี้ไม่ได้ครับบอกอยู่แล้วว่าสถานการณ์อันนี้ผมสมมุตินะฮะสมมุติเกิดมีน้องคนนึงเกิดเจ็บป่วยทันทีเราก็ต้องทำทันทีนะฮะอันนี้เพราะนั้นเคสต่างๆเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าจะกี่โมงกลางวันผมบอกว่าการซ้อมแผนนะครับต้องซ้อมนักคนที่พอดูว่าเผลอๆเราจะต้องซ้อมนะครับอันนั้นแล้วเราเผลอในอนาคตนะฮะอาจจะมีการซ้อมแผนกลางคืนก็ได้นะครับกลางวันกลางคืนต้องทดสอบให้ได้หมดว่าถ้ากลางคืนแล้วรถวิ่งไปจะเป็นปัญหาไม่มีไฟไหมมันอาจจะต้องทดสอบกลางคืนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ยืนยันแต่เราจะเคลื่อนย้ายหรือปฏิบัติการจริงก็ต้องมีความพร้อม 100% ครับครับการประเมินหลายฝ่ายประเมินว่าต้องใช้เวลา4เดือนในการฟื้นฟูน้ำเข้าไปในตัวจริงเป็นยังไงคืออันเนี้ยเป็นคำถามที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามีวิธีเอาออกนำน้องก็ออกมาพร้อมแบบไหนวิธีใดก็พร้อมที่สุดการซ้อมมันก็เหมือนบอกว่าถ้าเราจะขับรถเก่งอยู่ในกรุงเทพในตรงที่แยกเยอะที่สุดเลี้ยวยาบ่าที่สุดบอกว่ามันต้องซ้อมตั้ง6เดือนถึงจะเข้านั้นได้แต่ถ้าเกิดมีใครไปทำงานตรงนั้นต้องขับรถไปทุกวันมันฝึก3วันได้ไปขับขี่มันก็ต้องไปนะครับอันนั้นไม่รู้มันขึ้นกับความจำเป็นและสถานการณ์ที่จะเป็นตัวกำหนดเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ถึงจะเห็นว่าถ้าสื่อมวลชนที่เดินตามผมประจำนะฮะแต่ผมไม่เคยยืนยันเรื่องตัวเลขเลยนะครับถ้ายืนยันเรื่องตัวเลขว่ากี่วันกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันยืนยันไม่ได้นะครับในคำตอบพวกนี้เพราะถ้ายืนยันปุ๊บก็มันไม่เป็นจริงเท่ากับผมโกหกเพราะผมจะไม่ยืนยันแต่ผมยืนยันว่าพร้อม 100% ปฏิบัติแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยริสก์ไม่มีเราจะเดินการตามหน้าที่ครับที่เอาออกมาจนถึงส่งโรงพยาบาลนะฮะมันขึ้นกับองค์ประกอบของระดับน้ำหมดนะฮะถ้าน้ำแบบเดินได้มันก็แป๊บเดียวแต่ถ้าน้ำมันสูงต้องว่ายก็เป็นอีกดำหนึ่งถ้าน้ำยังต้องดำก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับแต่ณเวลานั้นเราต้องดูที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนที่ถามเรื่องอาหารนะฮะอาหารก็ยังเป็นเจลนะครับเดี๋ยวท่านหมอคุณหมอตอบครับผมเด็กท่านสื่อมวลชนนะครับสำหรับอาหารเนี่ยเราใช้หลักตาม nutrition นะครับก็คือนักโภชนาการทางด้านการแพทย์เนี่ยเป็นผู้ให้คำแนะนำสเต็ปแรกใช้อะไรนะครับถัดจากนั้นเนี่ยจะเป็นสารอาหารอะไรนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการนำเข้าไปเป็นพ่วงระยะเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ในห่วงของการบำรุงร่างกายน้องๆทุกคน
ตามหลักโภชนาการตามระเบียบมาตรฐานสากลทุกประการนะครับก็ขอให้มั่นใจได้สำหรับตรงนี้นะครับครับ Governor, do you mind if I ask a question in English? Say again. Thank you, sir. I'm from Australian Television. Can I just confirm, based on what you've been saying, do you believe the safest way to get these children out is to wait for the water level to drop? Do you still believe that's the safest way? Yes, I believe that the most situation that we prefer is all the help right. Even but, if it takes... Yeah, even if that, that's the perfect situation, but we cannot wait for that. Situation, okay. Is drilling still an option? No. Mr. Dongkrai said that we drill for three holes. We are stay waiting in three holes there. Okay. Thank you, Governor. ขออนุญาตเรียนถามครับเราจะมีการฝึกซ้อมในสภาวะอากาศที่ไม่เป็นภาวะปกติไหมครับเช่นภาวะที่ฝนตกหนักอะไรต่างๆเพื่อจะดูว่าถ้าเรามีความจำเป็นต้องนำน้องออกมาในภาวะนั้นนะครับครับแต่ที่ผมบอกซ้อมหมายจะต้องซ้อมทุกสภาวะนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินในภารกิจปกติอยู่มากมายการซ้อมเนี่ยมันจะทำให้หยุดจากภารกิจนะครับการที่จะสั่งให้ซ้อมณเวลาใดเนี่ยมันขึ้นกับกองบัญชาการสถานการณ์ที่เรามาดูถ้าไม่มีความจำเป็นเราก็คงไม่ทำให้เราเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติมนะครับอันนี้ยืนยันตรงนี้แล้วก็ในภารกิจของเราสแตนบายทุกเรื่องนะครับที่เราคิดว่าก็ปฏิบัติงานได้ญาติไม่ตอบเพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับทางเดินงานครับคุณผู้ว่าค่ะทุกคนสอบถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนักดำน้ำจากชาติอื่นๆอย่างไม่ดีที่นะคะตอนนี้ยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการไหมคะหรือว่าเราพึ่งหน่วยซิลเป็นหลักคะตอนนี้ก็มีการร่วมกันอย่างดำน้ำอยู่นะมีของอังกฤษกลับไปคนหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าการเดินงานทุกคนมีหน้าที่นะครับทีมดำน้ำก็เป็นทีมซิลเรายังเป็นผู้ตัดสินใจอยู่นะครับเขาถามว่าเราจะใช้เวลานานอีกขนาดไหนจะรอถึงแผนนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าความเสี่ยงเรารับไม่ได้กับความเสี่ยงทุกประการถ้าบอกว่า perfect situation คือสถานการณ์ที่ดีสุดคือน้ำเป็นสุดเลยนะครับเรารอตรงนั้นไม่ได้แล้วเราต้องดูเลเวลน้ำจนที่ทุกคนเข้าไปได้แล้วมีความปลอดภัยที่จะรับเด็กออกมาเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการแต่จนถึงขนาดนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมต้องสมบูรณ์ก่อนเช่นไม่มีน้ำเข้าอีกแล้วนะครับน้ำเติมก็จะหมดระดับน้ำอยู่ระดับสมมติว่าทั้งระดับเอวหรือระดับอะไรที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วเราประเมินสถานการณ์ได้เราถึงจะใช้ตรงนั้นครับแต่เราจะตอบเป็นเวลาไม่ได้มันก็คือคำยืนยันว่าผมพยายามไม่ตอบเรื่องเวลามาตลอดมีน้องๆฝากอะไรมาที่คือถามเรื่องปริมาณน้ำปริมาณน้ำเนี่ยในถ้ำเนี่ยมันไม่ใช่ลูกทรงเล็กครับที่เราจะตอบปริมาณน้ำได้ว่ามันมีปริมาณน้ำเท่าไหร่แล้วก็อัตราการสูบเท่าไหร่เราจะคำนวณเป็นได้ไวกี่ชั่วโมงจะหมดเราตอบตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าปริมาณถ้ำมันเป็นรูปของลูกทรงที่ไม่ใช่เลขาเนี่ยมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังซึ่งคำถามนี้ตอบไปเมื่อประมาณ 5-6 วันที่แล้วนะครับการทดสอบอากาศดำน้ำเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมคะเด็กๆโอเคไหมคะทุกคนซิลบอกกำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีอยู่น้อยในคลิปเมื่อเช้าเขาจะเห็นคนท้ายสุดหน้าเล็กๆแต่หน้าตาการใหญ่จะไปหามาประกอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเรียนว่าเมื่อเช้าคุยกับผบ.ซิลนะครับเขาบอกว่าต้อง 100% ถึงจะนำออกมาได้ณเวลานี้อยากให้ทุกท่านส่งแรงใจช่วยในการพร่องน้ำของพิชาแล้วนะครับสูบให้ได้มากที่สุดค่ะท่านคะมันมีข้อมูลที่บอกว่าน้ำที่เราสูบออกมาจากถ้ำเนี่ยทิศทางน้ำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะย้อนกลับเข้าไปในถ้ำอีกตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะทิศทางของน้ำคือตอนนี้ผมพร่องน้ำเนี่ยผมคุยกับซีเรื่องระดับน้ำในถ้ำด้วยเราเป็นสถิติครับเราทำเป็นโปรไฟล์ของน้ำด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ครับน้ำมันมาจากรูไหนแต่เรารู้อย่างเดียวคือเราต้องเอาน้ำให้ออกมากกว่าน้ำเข้าตอนนี้น้ำส่งและลดแสดงว่าเราควบคุมได้เมื่อวานฝนตกเราก็ยังควบคุมได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องการพร่องน้ำเนี่ยเราได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าได้ส่วนของอุทยานและส่วนผาหมี
อุดและเบนทางน้ำอีกผมคิดว่าระบบพร่องน้ำเนี่ยก็เอาอยู่ครับสงสัยใช่ไหมเรื่องน้ำที่ออกมาจากถ้ำแล้วเดินไปไหนเมื่อวานนี้ทางปบมทบ34บอกผมแล้วผมก็ให้เจ้าหน้าที่อุทยานไปเดินจัดพิกัดหมดแล้วนะครับว่าน้ำมันเดินไปทางไหนบ้างเดินพ้นถ้ำครับไม่มีกลับเข้ามาครับยืนยันครับ Sir, question in English. Sir, when do you think when is an effort going to be made to take the boys out of the cave? And what is the most likely way that you'll do it? Will it be by diving or some other method? We can touch the kids, but now we protect them in the cave, and we have their help, and we can call up for driving and wait for coming. So in terms of timing, you know, timeline, everything must have timeline. It's not too เดี๋ยววันนี้เขาจะคุยโทรศัพท์กันเผอิญเมื่อวานซีนน่ะเขาซีนโทรศัพท์เข้าไปแล้วแต่เวลาเข้าไปก็มุดลืมมุดรูอะไรก็ไปซีนมันแตกซีนไม่ใช่อยู่ในซีนแตกที่เราแผกน้ำคันน้ำไปมันแตกครับน้ำไม่ได้เข้าโทรศัพท์เราได้ต้องออกมาทำใหม่เราเข้าไปจะมีเครื่องปลายทางก็เครื่องเดียวนะครับเพราะมันใช้เครื่องก็เหมือนโทรศัพท์บ้านเราอะปลายทางต้นทางแล้วคุยกันเข้าไปใหม่หรือยังกำลังไปครับซีนซึ่งเราไม่รับครับไม่รับไม่ครับสถานการณ์เป็นยังไงน้องคุณรู้ไหมครับว่าเราดูจากคลิปเมื่อคืนตีสองก็คงชัดเจนนะครับแล้วก็ดูสภาพจากคลิปนะครับน้องๆเขาก็ต้องน่าชื่นชมน้องเขาเป็นคนที่มองบวกมองอะไรได้ดีหมดแล้วก็มีจิตใจที่ต่อสู้นะผมคิดว่าไม่น่าเป็นกังวลเรื่องนี้นะครับแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของและทานด้วยและที่ไม่จะเป็นอะไรที่ป้องกันความหนาวเย็นอาหารทั้งหมดแล้วรวมทั้งมีหมอภาคที่เข้าไปเขาก็ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพได้อยู่นะครับท่านรองช่วยอธิบายหน้ากากที่น้องเขาสวมตอนนี้ได้ไหมคะว่าเป็นลักษณะหน้ากากเหมือนหน้ากากกันแก๊สพิษอะเคยรู้จักหน้ากากกันแก๊สพิษไหมเหมือนอย่างนั้นอะเต็มหน้าแล้วมีเอาไปเยอะก็ไปจากนั้นเลยหายใจปกติใช้ท่อนี่ผมตอบไม่ได้เรียนนะไม่ใช่นักประดาน้ำครับสอบถามเรื่องของอาการของเด็กนะครับตอนนี้อาการของเด็กเป็นยังไงบ้างครับใครนะภายดีไหมครับโค้ชเอกนะคะโค้ชไม่เป็นไรหรอกสบายดีการที่เขาสิ่งไม่ได้แตะน้ำคือเพราะว่ามีอาการขาดสารด้านคาร์บอนอันนี้ผมว่าในรายละเอียดอย่างนี้นะฮะกลับเรียนว่าเมื่อไรที่การสื่อสารสมบูรณ์หมายถึงว่าสายไปถึงแล้วมีโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยเราต้องให้ญาติได้พูดคุยนะไอ้ความกดดันจะลดลงอย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าอะไรในเรื่องรายละเอียดแต่ผมคิดว่าพอน้องออกมาข้างนอกแล้วมีผมว่ามีอะไรให้สอบถามอีกเป็นเดือนๆนะครับผมว่าเพราะเรื่องผมตอบไม่ได้การสื่อสารที่วันนี้แน่นอนใช่ไหมคะผมเหมือนเรากำลังโทรศัพท์เข้าไปใหม่เรากำลังเอาโทรศัพท์เข้าไปใหม่คลิปที่ออกมาเมื่อคืนนี้ค่ะเหมือนหมอภาคกำลังทายาฆ่าเชื้ออะไรน้องๆมีอาการเจ็บป่วยเป็นอะไรยังไงคะอยากจะติดต่อธรรมดาหลักการแพทย์เขาต้องทำความสะอาดร่างกายครับเราไปเจอเขาเราก็ต้องไปคลีนแล้วเดี๋ยวให้ใจลงมาครับก็ผมว่าทุกคนคงจะห่วงใยเรื่องสุขภาพของน้องๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะขออนุญาตให้เครดิตกับคุณหมอภาคก่อนนะครับคุณหมอภาคเป็นหมอที่มีจิตวิทยาสูงนะครับถ้าเห็นในคลิปจะเห็นว่าใบหน้าเนี่ยจะเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่สูงส่งอันหนึ่งของความเป็นแพทย์นะครับได้ทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับส่วนบาดแผลเล็กน้อยที่เราเห็นในวิดีโอคลิปเนี่ยก็เป็นบาดแผลที่ไม่ใช่เป็นบาดแผลชะกันที่จะก่อให้เกิดภาวะอันตรายนะครับแล้วหลังจากการที่เราประเมินภาพแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ของร่างกายนะครับที่เราเกินคาดหวังนะครับก็คือสมบูรณ์ดีเพราะว่าเราจะดูสมบูรณ์เราจะดูแอคทิวิตี้นะครับคือถ้าน้องคนนึงสามารถเดินได้นะครับภายใน15ก้าวโดยไม่มีปัญหาก็คือปกตินะครับWhat difference that will make inside the cave?
แล้วถือว่าเป็นคำถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนะฮะที่บอกว่าเราเจอรูที่เป็นมีศักยภาพที่จะเจาะเข้าไปได้13รูแล้วเราก็เจาะเข้าไป3รูนะครับ3รูเราคืบหน้าไปอย่างที่รูที่ไกลที่สุดคือเจาะไปถึง400เมตรวัตถุประสงค์คือเข้าไปหาน้องเขาแต่วันนี้เราเจอน้องเขาแล้วเราก็หยุดนิ่งไว้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่เราเข้าไปอีกนะครับการนำออกตอนนี้เป็นเรื่องของการกู้ภัยแล้วสเต็ปหนึ่งของผ่านไปแล้วนั้นไอ้ตรงนั้น เราถึงไม่หยิบมาพูดนะครับแต่เราต้องทบทวนแผนหรือเราบอกกันตลอดเวลานะครับขออนุญาตตอบคำถามในคำสุดท้ายเพราะทุกคนจะกลับไปทำงานแล้วทุกคนก็ท่านถามมากๆเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนกังวลว่าไม่ได้เดินไปสั่งหน้างานเดี๋ยวน้องๆจะปฏิบัติยังไงนะครับทุกคนอยากจะกลับไปสั่งหน้างานเต็มที่แล้วขอฝ่ายเรื่องเดียวภารกิจที่นี่ทั้งหมดนะครับเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ดูแลพระราชทานให้เราเกือบจะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นชุดดำน้ำบางชุดนะครับไม่ว่าเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่เราขาดแคลนนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานมาโดยตรงจากพวกเรานะครับส่วนที่สองเรามีงบประมาณเพียงพอในระดับหนึ่งที่เราจะหาอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าการเรียรายบริจาคหรือการขออุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้ผ่านโดยไม่ผ่านออกจากปากผมถือว่าเป็นการไม่จริงทุกเรื่องยืนยันแค่นี้นะครับขอบคุณครับก็เป็นการแถลงข่าวความคืบหน้านะครับของปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าทั้ง13คนนะครับยังยืนยันว่าน้องๆปลอดภัยดีนะครับอยู่ในช่วงคอนโทรลอยู่นะครับไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงครับแต่ด้วยจากปริมาณน้ำนะครับยังเสี่ยงอยู่นะครับยังไม่สามารถพาน้องๆออกมาได้